We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เตรียมพร้อมรับคริสต์มาสกันแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยนะคะเรากำลังจะมาฮอลคริสต์มาสคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงของโนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์นะคะพฤศจิกายนถึงธันวาคมเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ของขวัญของโจมาโลนลอนดอนต่างๆนะคะนั่นก็คือคริสต์มาสคอลเลกชันของเขาเนี่ยก็จะออกมาให้เราได้จับจ่ายช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อไว้เป็นของขวัญให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาฮอทั้งหมดแบบทั้งคอลเลกชันเลยคือเท่าที่มองดูนะคะไม่มีอะไรหายไปเลยนะคะดิฉันมีครบทุกอย่างเลยในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าปีนี้โจมาโลนลอนดอนกับคริสต์มาสคอลเลกชันของเขานะคะมันน่าสนใจยังไงก็ชมได้ในคลิปเลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองเราจะไม่พูดนานเพราะว่าของมันเยอะมากค่ะไปดูกันนะคะกับคริสต์มาสคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนค่ะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่ช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะโจมาโลนลอนดอนเขาจะเลือกคริสต์มาสคอลเลกชันนะคะที่มันเหมาะสมกับปีนั้นๆมาให้เราได้เอนจอยบรรยากาศของความช่วงฮอลิเดย์ทั้งหมดกันนะคะเรียกว่าปูยาวๆมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงหมดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่กันเลยค่ะซึ่งแต่ละปีเขาก็จะมีธีมของเขานะคะในปีนี้เนี่ยมาในธีม Gingerbread Land นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นกล่องข้างๆนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบขนมปังขิงอะ Gingerbread อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวขอแกะดูของข้างในให้นิดนึงนี่อย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเขามาในสไตล์น้องขนมปังขิงแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึง scent of the season หรือว่ากลิ่นประจำฤดูกาลกันด้วยนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเวลาโมเมนต์นึกถึงโจมาโลนลอนดอนนะคือตัวแบรนด์เองเนี่ยเขามีการให้ความสำคัญกับgift giving หรือว่าการมอบของขวัญให้กันและกันนะคะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าอยากจะให้นึกถึงว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถ้าเกิดใครอยากจะมอบของขวัญที่ถูกใจผู้รับแน่นอนนะคะก็ไปที่โจมาโลนลอนดอนบูติกได้เลยเพราะว่ามีของขวัญในทั้งทุกเทศกาลรวมถึงความอยากให้นะตอนนั้นสมมุติใครอยากจะให้อะไรเป็นพิเศษไม่จำเป็นต้องมีเทศกาลก็ได้เนี่ยทางโจมาโลนลอนดอนเขาก็มีของขวัญให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นในช่วงของฮอลิเดย์ค่ะมันก็เป็นช่วงที่เขายิ่งให้ความสำคัญกับ gift giving มากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับแรงบันดาลใจนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของ Gingerbread Land นะคะซึ่ง Gingerbread Land เนี่ยเขาอยากจะให้คุณผู้ชมนะลองจินตนาการภาพไปพร้อมๆกันค่ะว่าในช่วงของคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีขนมอบหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นของฮิตเลยนะนั่นก็คือ Gingerbread นั่นเองซึ่ง Gingerbread เวลาเราได้ยินนะเราก็จะนึกถึง Gingerbread Man หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคือเขาอยากจะให้คุณนึกถึงภาพ Gingerbread Man อย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆนะอยู่ในป่านะคะซึ่งป่าเนี้ยก็จะมีกลิ่นที่อบอวนของขนมอบของขิงมีเครื่องเทศมีขนมหวานแคนดี้เคนอะไรต่างๆนะคะที่เราจะเห็นบ่อยๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะมาเป็นแบบป่าใหญ่ๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะได้กลิ่นทั้งจินเจอร์ทั้งสไปซ์อะไรเยอะแยะมากมายที่มันทำให้เรารู้สึกถึงช่วงเทศกาลฮอลิเดย์แบบนี้นั่นเองค่ะปีนี้นะคะสำหรับ scent of the season นะคะหรือว่ากลิ่นประจำฤดูกาลเป็นฮีโร่ของฮอลิเดย์คอลเลกชันเลยก็ว่าได้นะคะก็คือกลิ่นจินเจอร์บิสกิตนั่นเองนะคะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นกลิ่นเหมือนแบบขนมอบมาเลยนะคุณผู้ชมซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นพิเศษที่มีเฉพาะในช่วงฮอลิเดย์เท่านั้นนะคะปกติตลอดปีเนี่ยเราจะหากลิ่นนี้ไม่ได้นะคะนอกเหนือจากว่าใครซื้อเก็บเอาไว้เนาะเราต้องอธิบายจินเจอร์บิสกิตให้คุณผู้ชมเข้าใจกันมากขึ้นนิดนึงนะคะกลิ่นนี้หลักๆแน่นอนว่าชื่อก็คือมาด้วยจินเจอร์เลยก็คือมีขิงมาแน่ๆอย่าเพิ่งมโนไปว่าพอพูดถึงกลิ่นที่เป็นขิงลูกจันทร์เทศอบเชยแล้วมันจะแลดูเป็นการแบบเครื่องเทศเกินไปจริงๆแล้วมันมีความโอเคแน่นอนว่ามันมีความหอมหวานในสไตล์ช่วงการแบบอบขนมในช่วงฮอลิเดย์เนาะคือมันจะมีขิงมีลูกจันทร์เทศมีอบเชยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีคาราเมลเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนชอบกลิ่นสไตล์ที่มาในสายแบบสวีทขนมหน่อยอะน่าจะถูกใจ Ginger Biscuit มากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะมีกลิ่นอื่นๆอีกนะแต่ว่าอันนี้คือ Scent of the Season คือฮีโร่ของซีซั่นนี้เลยที่เราชอบอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีขออนุญาตฉีดเลยนะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะมันจะมีเหมือนความแบบนัตตี้นิดนึงจากเฮเซลนัทแล้วก็มีกลิ่นบัตเตอร์ด้วยอ่ะคือเขาอยากให้รู้สึกว่าซีซั่นนี้มันเหมือนเดินมาแล้วแบบบ้านอวนไปด้วยกลิ่นขนมอบอ่ะคุณผู้ชมดรายดาวน์ออกมาเป็นลักษณะของทองกระบีนก็คือมันก็จะมีความวานิลาหน่อยทุกอย่าง
มาในความขนมอบสุดๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบในกลิ่นสไตล์ประมาณแบบนี้นะคะก็น่าจะถูกใจกันพูดถึงโน้ตก่อนเนาะเล่าให้ฟังไปแล้วว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างแต่อธิบายตามสไตล์เหมือนว่าเรามีปุ่มกดกลิ่นให้ดมกันไปฟังกันไปนะคะ first note เนี่ยมันจะมาเป็นขิงก่อนเลยเป็นจินเจอร์ล้วนๆเลยคือฉีดปื้ดแรกเนี่ยสัมผัสมามันจะได้กลิ่นจินเจอร์ก่อนแล้วจากนั้นน่ะมันจะค่อย travel ไปที่ hazelnutถ้าเกิดใครเคยชอบ English Oak and Hazelnut อ่ะอันนี้มันจะเป็น Hazelnut ที่มีความ toasty กว่าคือมันจะมีกลิ่นออกแบบออกไหม้ๆนิดๆแต่ไม่ได้แหลมออกมานะคะไม่ได้แบบฉีดแล้วแบบเหมือนคนแบบอบขนมแล้วไหม้นะไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะเป็น Hazelnut ที่อันนั้นเป็นเหมือน Hazelnut สดอ่ะอันนี้มันจะมีความ Hazelnut ที่ได้ถูกคั่วมาแล้วประมาณนี้นิดนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นทองกาบีนอย่างที่บอกนะคะกลิ่นเป็นขนมอบเลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครชอบขนมอบนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับginger biscuit นั่นเองสำหรับ ginger biscuit นะคะก็จะมีโคโลนขนาด100 ml ขนาด30 ml นะคะแล้วก็คุณน้องคนนี้ขออนุญาตหยิบมาอันนี้คือscented candle นะคะทำให้บ้านเรากลายเป็นกลิ่นขนมอบแบบนี้นั่นเองนะคะโมเมนต์ก็จุดเอาไว้ตรงนี้เลยนะจะได้บรรยากาศของความ Christmassy ของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าต้องมีคนถามนะคะว่าเราจะเอา ginger biscuit เนี่ยไป scent pairing กับใครได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโมเมนต์ว่ามันสามารถที่จะแพร์กับเจ้าตัว English Pear and Sweet Pea ตัวใหม่ที่เพิ่งเคยรีวิวไปนะคะพอดีวันนี้อยู่ที่บ้านเขาใหญ่เนาะไม่ได้หยิบ English Pear and Sweet Pea มาด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตขึ้นให้ตรงนี้นะคะว่าน้องอ่ะก็จะเป็นคนที่เข้ากันได้ดีเพราะว่ามีสายในความแบบหวานๆนะคะแต่ว่ามันจะมีความเฟรชของ English Pear เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับการ Scent Pairing ค่ะหลังจากที่เราให้น้ำหนักกับ Scent of the Season ไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึง Holiday Heroes กันบ้างค่ะซึ่ง Holiday Heroes เนี่ยนะคะก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะจะมีกลิ่นที่ทางโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาเลือกมาว่าเหมาะกับช่วง Holiday นั้นๆซึ่งแน่นอนหลายๆคนก็จะรออยู่หลายกลิ่นนะคะกลิ่นที่กลับมาเรื่อยๆแล้วก็ถูกใจทุกๆคนนะคะนั่นก็คือ Orange Bitters นั่นเองนะคะซึ่ง Orange Bitters ในคราวนี้นะคะกลับมาแบบที่เป็นฝาสีขาวแบบนี้แล้วก็มีน้องโบเป็นแบบ Candy Cane แบบนี้นั่นเองนะคะกลิ่น Orange Bitters นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากๆของโจมาโลนลอนดอนค่ะสำหรับ Orange Bitters นะคะมันจะเป็นลักษณะของความ Citrus แน่นอนเพราะว่ามีชื่อว่า Orange นำหน้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญกับความเป็น Citrus แหละแต่ว่ามันจะมีความใส่ความ Woody เข้าไปนิดนึงเพื่อให้กลิ่นมันอุ่นขึ้นวอร์มขึ้นเหมาะกับช่วง Holiday นั่นเองนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยจะทำให้คุณนึกถึงแบบค็อกเทลในช่วงหน้าหนาวต่างๆนะคะที่มันมีความซิตรัสซี่ผสมอยู่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นโคโลนขนาด100 ml นั่นเองนะคะเขาก็จะมีขนาด30 ml ด้วยนะคะแล้วก็มีโฮมแคนเดิลด้วยนี่Orange Bitters นะคะก็จะมาหน้าตาแบบเหมือนกันเนาะคือเทียนของช่วง Holiday นี้นะคะจะเป็นฝาสีขาวแล้วก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นโบที่เอาออกได้เนาะก็คือเป็นแพคเกจิ้งเหมือนกันห่อของขวัญให้นะคะถ้าเราลอกเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ข้างๆออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเทียนฝาขาวแล้วก็ใสแบบนี้ปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นจับคู่กัน Orange Bitters นะคะก็จะเป็นโบสีเดียวกันแบบนี้เลยนั่นเองค่ะใครที่ชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วก็รอใครที่ชอบกลิ่นนี้นะคะแล้วก็รอการกลับมาของ Orange Bitters นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะกักตุนอีกเช่นเดียวกันค่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นเนี้ยเขาให้ภาพมโนเอาไว้เผื่อใครบอกว่าจุดเทียนแล้วเราจะต้องแบบทำตัวแบบไหนอ่ะคุณพี่กลิ่นไหนมันเข้ากับแบบลุคไหนอะไรยังไงใช่ไหมเขาบอกว่า Orange Bitters นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเราแบบนั่งจิบค็อกเทลอุ่นๆอ่ะช่วงหน้าหนาวเขาจะแบบฝรั่งเขาจะทำค็อกเทลแบบที่มันเป็นอุ่นกันอย่างนี้ใช่ไหมอยู่หน้าอะไรอยู่หน้าเตาผิงด้านข้างดิฉันมีอุปกรณ์เตาผิงแต่เตาผิงดิฉันจุดไม่ได้นะแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดอากาศเย็นกว่านี้ดิฉันจะทำตามเพื่อให้ได้ภาพนั้นกับการจุดเทียน Orange Bitters ค่ะอีกกลิ่นนึงที่จะทำให้สนปลอมของเรากลายเป็นสนจริงขึ้นมาได้ค่ะนี่ต้นปลอมนะคะปีนี้ไม่ไหวนะคะยิ่งมาอยู่เขาใหญ่ไม่มีคนช่วยกวาดนะคะต้องกวาดเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีต้นสนที่เป็นต้นคริสต์มาสที่เป็นต้นประดิษฐ์แล้วเราอยากจะให้กลิ่นในบ้านมันมีความเป็นเหมือนเราเอาต้นสนจริงๆอ่ะมาตั้งในบ้านแบบที่ฝรั่งเขาทำกันนะคะก็จะมีกลิ่นนึงที่เป็นกลิ่นประจำในช่วงของฮอลิเดย์อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Pine and Eucalyptus นั่นเองค่ะคือPine ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเป็นสนจ้ะเพราะฉะนั้นอ่ะ
การจุดหรือการตั้งดีฟิวเซอร์ที่เป็นกลิ่นไพน์แอนด์ยูคาลิปตัสนะคะก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยมันมีกลิ่นอบอวลเป็นต้นสนนั่นเองนะคะซึ่งไพน์แอนด์ยูคาลิปตัสเนี่ยจะไม่มีเป็นสำหรับบอดี้นะคะก็คือจะไม่มีน้ำหอมหรือว่าผลิตภัณฑ์บอดี้อื่นๆจะเป็นโฮมเซนต์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2 อย่างค่ะอย่างแรกเนาะก็เริ่มด้วยเทียนก่อนนะคะเทียนก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันเหมือนออเรนจ์บิตเตอร์สเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือเป็นฟ้าขาวแล้วก็โฮเดอร์ก็จะเป็นใสๆแบบนี้ด้านบนเป็นโบสีเขียวแบบนี้เพื่อให้รู้ว่านี่คือกลิ่นพายในยูคาลิปตัสนะคะแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่อาจจะอยู่ในห้องที่เป็นห้องที่ค่อนข้างเล็กหรือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างปิดค่ะการจุดเทียนบางทีหลายคนจะกังวลว่าเออมันจะดีไหมหรือว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าบางทีลืมดับเทียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนำเป็นดีฟิวเซอร์นั่นเองนะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงที่เราชอบใช้อย่างที่บ้านเขาใหญ่เนี่ยเวลาเราไม่อยู่ใช่ไหมเวลาเรากลับไปกรุงเทพอะไรเงี้ยเราตั้งดีฟิวเซอร์ไว้ในบ้านอ่ะเปิดบ้านกลับเข้ามาหลังจากหายไปอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเราก็ยังได้กลิ่นบ้านเป็นกลิ่นดีฟิวเซอร์ที่เราตั้งไว้อยู่นะคะซึ่งดีฟิวเซอร์นะคะก็จะมาเป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้ก็จะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าเป็นขวดดีฟิวเซอร์ของโจมาโลนลอนดอนแล้วก็มีโบสีเขียวไว้ให้นะคะอันนี้มันจะไม่ใช่แบบแปะเข้าไปนะคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนแบบยางยืดๆให้คล้องเอาไว้แบบนี้อยู่ได้ตลอดเลยนะคะเพื่อเป็นการรับช่วงฮอลิเดย์แล้วก็จะมีตัวก้านนะคะให้เสียบลงไปการใช้ดีฟิวเซอร์นะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณสามารถที่จะกลับวันละ1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้แล้วแต่นะคะในอากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนหน่อยเนี่ยดีฟิวเซอร์มันจะระเหยเร็วนิดนึงอันนี้เราก็ต้องบอกกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเย็นๆเนี่ยกลับวันละ1ครั้งให้กลิ่นมันกระจายเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ได้กลิ่นของไพน์แอนด์ยูคาลิปตัสเนี่ยไปได้ตลอดซีซั่นช่วงฮอลิเดย์นี้เลยค่ะและโคโลนกลิ่นที่เป็นฮอลิเดย์ฮีโร่กลิ่นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการกลับมาของ Green Almond and Red Currant นั่นเองนะคะ Green Almond and Red Currant ก็เป็นอีก1กลิ่นที่หายไปนานมากนะคะไม่ได้กลิ่นนี้มานานพอสมควรเหมือนกันไม่แน่ใจความทรงจำมันไม่ค่อยดีนะเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็คือใช้โจโมโลลอนดอนทุกคอลเลกชันจนแบบบางทีเราก็ลืมว่าใครออกตอนปีไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ Green Almond and Red Currant ก็เป็นอีก1กลิ่นนะคะที่ตอนออกมาได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอันนี้เขาอยากให้นึกถึงแบบสีสันการแต่งโต๊ะเทศกาลคริสต์มาสแอลมอนด์ทาร์ตที่มี Red Currant อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคอลเลกชันนี้ค่ะกลิ่นหอมเองอ่ะมันจะลีนไปทางขนมค็อกเทลแล้วก็แบบพวกขนมอบในช่วงฮอลิเดย์นะคะตัว Green Almond and Red Currant ก็แน่นอนว่ามี Green Almond เนาะเป็นตัวนำมามีทองกระบีนเหมือนกันเพราะว่าอยากจะให้มันฟีลเหมือนเป็นขนมอบเนาะเพราะฉะนั้นวานิลาเป็นสิ่งสำคัญในกลิ่นที่มาในสไตล์ขนมอบนะคะแล้วก็มี Red Currant เป็นตัวปิดนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ถ้าเกิดชอบสไตล์ขนมอะเอาจริงๆขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบลักษณะของจินเจอร์หรือเปล่าถ้าชอบจินเจอร์นะคะก็แนะนำไปทางจินเจอร์บิสกิตแต่ถ้าอาจจะรู้สึกว่าขิงหรือว่าซินนามอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางของตัวเองนะคะก็อาจจะให้มาลองตัว Green Almond and Red Currant เนาะซึ่งอันนี้จะมีโบเป็นสีขาวดำแบบนี้แล้วก็คล้องมานะคะแต่ตัวเนี้ยจะมีแค่ไซส์เดียวนะคือไซส์50 ml นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้แล้วชอบเนี่ยคุณคนนี้น่าจะต้องกักตุนเพราะว่าการกลับมาของเขาน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่นะคะกว่าธีมขนมจะกลับมาลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครชอบกลิ่นขนมอบนะคะจะเป็น Ginger Biscuit หรือว่าจะเป็น Green Almond and Red Currant ก็น่าสนใจทั้งคู่ค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ Scent of the Season แล้วก็ Holiday Heroes กันไปแล้วนะคะถึงเวลาจะต้องมาแห่แหนกับชุดของขวัญกาจูกาจิกนู่นนั่นนี่ที่มันจะทำให้เราเนี่ยเสียทรัพย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงสิ่งอื่นๆนะคะขออนุญาตโชว์ของที่เอะอะที่สุดที่ดิฉันมีนะคะนั่นก็คือ Advent Calendar นั่นเองนะคะ Advent Calendar เนี่ยเป็นของพิเศษที่แต่ละปีเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยจะแบบมีความรู้สึกแฮปปี้มากๆจริงๆนะคะ Advent Calendar นะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนความอยากให้เรามีความเซอร์ไพรส์ตลอดเวลามันจะนับถอยหลังคุณผู้ชมคือตามลักษณะของความเป็นชาวต่างชาติที่เขาเซเลบริตคริสต์มาสกันเนี่ยนะคะ Advent Calendar เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มีเบอร์แบบนี้ให้เราเหมือนนับถอยหลังจากจุดนี้เข้าสู่คริสต์มาสด้วยการค่อยๆเปิดออกมาทีละเบอร์อย่างเช่นสมมติว่าเราจะเริ่มนับกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคมใช่มั้ยเราก็จะเปิดเบอร์1ก่อนเปิดเบอร์2เปิดเบอร์3เปิดเบอร์4ไปเรื่อยๆซึ่งของข้างในเนี่ยเราแอบถื
ือวิสาสะในการแกะออกมาแล้วนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นของเล็กๆจุกๆจิกๆต่างๆนะคะเดี๋ยวขอมาดูหน่อยซิอย่างเช่น White Moss and Snow Drop Cologne นะคะนี่อันนี้เป็น Blackberry and Bay Hand Cream อะไรอย่างเงี้ยคือของเยอะมากจริงๆเราไม่อยากจะเฉลยหมดว่าด้านในมันมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดใครซื้อ Advent Calendar ไปอ่ะเราอยากให้ลองเปิดเล่นดูนะคะว่าอุ๊ยวันนี้เราจะได้อะไรนะนี่มีของ Full Size ด้วยนะตัวนี้เป็นวิตามิน E Lip Conditioner อันนี้ก็จะเป็นมีของ Full Size อะไรต่างๆเราชอบรู้ว่าอันใหญ่นี่ว้ายวายสะดังอันนี้คือ Wild Bluebell Body Mistขวดแบบจริงจังเลยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะไม่อยากบอกหมดอ่ะเดี๋ยวแบบเผื่อใครซื้อแล้วแบบรู้สึกไม่ตื่นเต้นมีโคโลนอินเทนส์หลายอันเลยโคโลนธรรมดาก็เยอะนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ไปแบบครบๆเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในช่วงฮอลิเดย์ของโจมาโลนลอนดอนแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจํานวนจํากัดในประเทศเราได้ไปก็คือถือว่าโกรานที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะคะก็ลองเปิดเล่นดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะแอบให้ดูอีกสัก1อันละกันช่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยนี่ไงวูดAnd Sea Salt ไซส์30ไปเลยจ้าไม่ได้มีแต่ของจิ๋วๆนะคะมีของจริงจังแอบอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนจริงๆนะคะก็ไม่อยากจะให้พลาด Advent Calendar อันนี้ค่ะ Christmas Collection Sets นะคะปีนี้เรารู้สึกประทับใจหลายอย่างเพราะว่าอะไรเพราะปกติแล้วเนี่ยช่วง Holidays อ่ะเรามักจะเจอโคโลนที่เป็นไซส์มินิที่เป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้นใช่ป่ะแต่อยากจะให้ดูคุณคนนี้ก่อนเลยค่ะคุณคนนี้คือบ้าน Gingerbread ที่แสนน่ารัก Christmas Cologne Collection นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเปิดมาจะเจออะไรเปิดมาจะเจอน้องโคโลนน้อยซึ่งอย่างที่บอกปกติแล้วอะโคโลนไซส์เนี้ยจะมาในกลิ่นที่เราคุ้นเคยอาที่ English Pear Wood Sage อะไรที่แบบมีแล้วอะแต่อันนี้เลิศค่ะเริ่มจาก Orange Bitters กลิ่นพิเศษที่บอกไปเนาะ Green Almond and Red Currant ก็คือกลิ่นที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เลยมี White Moss and Snow Drop White Moss and Snow Drop นี่เป็นกลิ่นที่ออกมาในช่วงฮอลิเดย์เมื่อปีที่แล้วนะคะนี่เราอยู่ดีๆแป๊บเดียวเราพูดถึงฮอลิเดย์ปีที่แล้วแล้วมาฮอลิเดย์ปีนี้แล้วอะเร็วมาก White Moss and Snow Dropนะคะอันนี้ก็คือฮิตมากเมื่อปีที่แล้วมี Midnight Musk and Amber อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นนะคะที่ฉีดช่วงฮอลิเดย์แล้วแบบเวิร์กมากนะคะและสุดท้ายก็คือ Ginger Biscuit จ้าเสียงดูแบบร่าเริงผิดปกติเพราะว่าดีใจคือหลายๆคนน่ะคิดว่าน่าจะเหมือนมงเมยแหละถ้าเป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนก็คือเก็บเจ้าโคโลนขวดเล็กแบบนี้มาทุกปีแล้วกลิ่นส่วนใหญ่มันจะเป็นกลิ่นที่เราเคยมีอยู่แล้วแต่คราวนี้เขาจับเอากลิ่นฮอลิเดย์ทั้งหมดเลยนะคะมารวมกันไว้ในบ้านน้องขนมปังขิงแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราชอบกลิ่นในช่วงฮอลิเดย์อ่ะเราก็อยากจะพกกลิ่นฮอลิเดย์ไปฉีดตามที่ต่างๆด้วยเวลาเดินทางเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีแต่ขวดใหญ่คราวนี้มีขวดเล็กแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองกลิ่นทั้งหมดที่มงไปพูดถึงไปนะคะรวมถึงนึกถึงกลับไปถึงฮอลิเดย์เมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะก็แนะนำเป็นเซตนี้นั่นเองคุ้มค่าเวอร์ๆแล้วก็สามารถได้ทดลองทุกกลิ่นที่เป็นกลิ่นพิเศษในช่วงฮอลิเดย์ที่ Limited Edition ค่ะมาที่อันนี้กันบ้างนะคะเห็นมีการห้อยแบบนี้ก็แปลว่าน้องเขาเป็นอะไรคะน้องเขาเป็น Christmas Ornament นะคะก็คือสามารถที่จะเอามาแขวนต้นคริสต์มาสแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมเห็นปะมันจะน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นของขวัญคือพอเราเอาของด้านในออกมาใช้อ่ะค่ะเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาห้อยเป็น Ornament ได้นะคะแต่อันนี้เราคงต้องแกะแล้วแหละเนาะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าด้านในมันมีอะไรนะคะมาแกะกันค่ะแต่วิธีการแกะนะคะก็คือแกะด้านข้างแบบนี้น้องไม่ได้ทำให้น้องเขาพังอะไรถ้าดิฉันไม่ได้หนักมือดิฉันคิดว่าน่าจะทำได้นี่ไงออกมาแล้วมี2อย่างด้วยกันค่ะนี่เป็นโคโลนไซส์9 ml นะคะอันนี้เป็นกลิ่น English Pear and Freesia นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวแฮนด์ครีมที่เป็น Wood Sage and Sea Salt ค่ะอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าเข้าถึงได้ทุกคนนะคะถ้าเกิดอยากจะให้ของขวัญเป็นไซส์แบบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้คือไม่ใช่คนที่แบบต้องซื้อของใหญ่ให้มากนะเราคิดว่าอันนี้เป็น thoughtful gift ก็คือเป็นของขวัญที่แบบดูน่ารักฉันนึกถึงเธอนะแล้วก็ไม่เจ็บไม่จุกกระเป๋าตังค์เกินไปนะคะสามารถให้กันได้เป็น Christmas ornament แบบนี้น่ารักทีเดียวค่ะอีกอันนึงที่หลายคนเห็นแล้วน่าจะชอบนะคะอันนี้ก็คือ Christmas cracker นั่นเองนะคะ Christmas cracker ก็คือเป็นแบบด้านในมันแกะออกมามันก็จะมีของนะคะต้องแกะจริงจังค่ะเพราะว่าทางออกมีทางเดียว
Christmas cracker อันนี้ก็ดูเป็นขนมอบมากเลยออกมาเลยใน Christmas cracker จะมี3ชิ้นนะคะโอเคได้ออกมาเป็นโคโลน 9ml นะคะกลิ่น Wood Sage and Sea Salt เนาะแล้วก็มี Hand and Body Wash ค่ะ English Pear และสุดท้ายนะคะก็คือ Hand Cream กลิ่น Lime Basil and Mandarin นะคะเป็น3คนแบบนี้เลยนะคะจะอยู่ใน Christmas cracker นั่นเองเป็นไซส์ที่น่ารักพกพาไปไหนมาไหนรวมถึงให้ใครใครก็จะชอบนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ยอดฮิตนะคะของโจมาโลนลอนดอนใน Christmas cracker ค่ะเราจะไล่ไปตามระดับราคานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เรารู้สึกว่าซีซั่นนี้ทางโจมาโลนลอนดอนทำออกมาได้น่ารักมากๆนะคะกล่องก็จะเป็นกล่อง gingerbread แบบนี้ค่ะอันนี้เป็น body and hand wash collection นะคะด้านในจะเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้อึ๊บนี่จะมี hand and body wash อยู่ทั้งสิ้น4กลิ่นด้วยกันค่ะแล้วเราชอบที่เขาทำ packaging ออกมาค่ะคุณผู้ชมให้กลายเป็นแบบเหมือนกรอบเป็น gingerbread แบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนี้เราได้มาจาก holiday collection เนาะมีกลิ่น wood sage and sea salt lime basil and mandarin นะคะ2อันอันนี้แล้วก็มี english pear and freesia แล้วก็ peony and blush suede ค่ะก็คือเป็นกลิ่นที่ยอดฮิตอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาก็จะมาในกล่องซึ่งกล่องเนี่ยเอาจริงแล้วอะบ้านเราก็จะเก็บกล่องโจมาโลนลอนดอนเอาไว้ใช้นะคะเพราะว่ากล่องเป็นกล่องคุณภาพดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะใส่ของใส่ของใส่อะไรจุกๆจิกๆหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของโจมาโลนลอนดอนเสร็จแล้วจบแล้วนะคะเราก็จะได้กล่องน้องขิงอันนี้ไป1อันเซตนี้ก็เป็นอีกเซตนึงที่ถ้าเกิดใครอยากลองผลิตภัณฑ์อาบน้ำของโจมาโลนลอนดอนแบบในกลิ่นที่เป็นกลิ่นยอดฮิตของเขานะคะก็จะได้อันนี้ไปแบบครบๆเลยค่ะขยับมาที่กล่องที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่านะคะอย่างกล่องนี้นะคะอันนี้ก็คือแน่นอนว่าลายก็จะเป็นลายช่วงนี้เนาะฮอลิเดย์ทุกอย่างเรียบร้อยเปิดออกมามันจะลักษณะเป็นลิ้นชักแบบนี้เลยค่ะอ่ะขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือ House of Jo Malone London นั่นเองนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของเขาหลากหลายเลยนะคะเราจะเริ่มจากคุณคนพิเศษคนนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะก็คือเป็น Myrrh and Tonka Travel Candle นะคะจะมี Travel Candle อยู่2อันนะอันนึงจะเป็นโคโลน intense นะคะ Myrrh and Tonka เราไม่ค่อยจะเห็น packaging โคโลน intense ที่แบบมาในรูปแบบของเทียนที่มาในไซส์นี้เนาะแล้วก็จะมี Wood Sage and Sea Salt โคโลนนะคะน้องคนนี้ก็คือเป็นโคโลน Wood Sage and Sea Salt ที่มาในไซส์30นะคะก็คือเป็นไซส์ที่พกพาไปใช้ที่ไหนได้แบบง่ายๆเลยนะคะถัดมาก็จะมี Lime Basil and Mandarin นะคะอันนี้ก็เป็น Travel Candle เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น Travel Candle ที่เป็นกลิ่นปกติเนาะอันนี้เป็นโคโลน Intense อันนี้เป็นโคโลนธรรมดานะคะ Lime Basil and Mandarin ก็เป็นกลิ่นที่เราชอบจุดในบ้านในช่วงปกติเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่คลีนกลิ่นที่สะอาดแล้วก็ไม่ลีนหวานจนเกินไปหรือว่าดู Masculine จนเกินไปนะคะจุดได้ตลอดทั้งปีเนาะลูกที่อยู่ในสตูดิโอเวลาถ่ายคลิปแต่งหน้าลูกนั้นก็คือ Lime Basil and Mandarin เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมี body and hand wash เป็นกลิ่น English Pear Freesia แล้วก็ body and hand lotion Peony and blush suede นะคะก็จะเป็น2คนนี้ในไซส์เดียวกันกับกล่องเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเป็นไซส์100 ml นะคะก็ใช้ได้คุ้มๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะลองผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของโจมาโลนลอนดอนทั้งตัวอาบน้ำตัวโลชั่นตัวโคโลนเทียนอะไรแบบนี้อันนี้ House of Jo Malone London ก็จะคุ้มมากๆเลยนั่นเองค่ะฮึบอันนี้ต้องใช้พลังงานในการยกแล้วก็ต้องเทิร์นเอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือ Decorated Candle Collection ค่ะคุณผู้ชมกล่องก็จะเป็นกล่อง Gingerbread เหมือนกันหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมาเปิดกันดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะ Decorated Candle นะคะจะมี3กลิ่นด้วยกันนะคะอันนี้เป็น Frosted Cherry and Clove นะคะก็จะเป็น Packaging สีแดงแบบนี้เลยอันนี้เราชอบมากกลิ่นมีความแบบเหมือน Cherry แต่ว่ามันจะมีปลายที่อุ่นๆหน่อยเพราะว่ามี Clove อยู่นะคะหอมมากแล้วก็สวยมากดูอยากให้เห็นแพคเกจจิ้งคุณผู้ชมถัดมาอีกกลิ่นหนึ่งอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งเป็นขาวดำนะคะก
ลิ่นนี้เป็นกลิ่นโปรดของมุมเวเลยในช่วงฮอลลีเดย์ก็คือ roasted chestnut นั่นเองนะคะแพคเกจิ้งก็จะเป็นสีขาวดำแบบนี้ซึ่งเราคิดว่าลายของแก้วนะคะน่าจะแบบแตกต่างกันออกไปคือแล้วแต่เพราะว่ามันดูเป็นแบบสิ่งที่มีความแบบแฮนด์เมดมากๆนะคะอันนี้ก็คือฝาของน้อง roasted chestnut ก็คือเกาลัดคั่วมันก็จะมีความสโมกกี้หน่อยใครที่ชอบกลิ่นในสไตล์ที่มันไม่ได้หวานนะคะในช่วงของฮอลลีเดย์ก็จะชอบ roasted chestnut และสุดท้ายอ่ะอันนี้อาจจะเป็นอันเดียวที่หาได้ก็คือกลิ่น pomegranate นัวนั่นเองนะคะ pomegranate นัวก็จะเป็นกลิ่นหลักของโจมาโลนลอนดอนอีกกลิ่นนึงที่ขายดีมากๆเพราะว่ามันจะมีความวูดดี้นะคะมีความละมุนแบบแมสคูลินที่สุดในบรรดากลิ่นที่เป็นโคโลนปกติอะเนาะพอมากราเนตนัวก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ดีนะคะอันนี้แพคเกจิ้งจะเป็นสีขาวนะก็เราคิดว่าเซตเนี้ยที่เป็นเซต3คนเนี้ยค่ะอันเนี้ยจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแมสคูลินหน่อยใครที่ไม่อยากให้บ้านดูเป็นขนมโอ้ขนมอบที่มันมีความหอมหวานจนเกินไปน่าจะชอบdecorated candle อันนี้มากกว่าเพราะว่ากลิ่นมาในสไตล์ smoky ที่จุดในบ้านแล้วแบบคุณคนข้างๆเขาจะไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยบ้านฉันเป็นโรงงานขนมอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะแบบอยากได้ความ masculine นิดนึงก็จะเหมาะกับคุณคนนี้มากกว่าเนาะแน่นอนว่าโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่อง the art of gift giving นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากกล่องที่เป็นสีครีมแล้วก็คาดริบบิ้นสีดำที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็กล่องในช่วงของฮอลลีเดย์อะไรต่างๆอย่างที่เห็นเนี่ยเนาะว่าซื้อของฮอลลีเดย์อะไรเงี้ยมันก็จะมีกล่องพิเศษเนี่ยคุณสามารถที่จะ personalize ค่ะก็คือทำให้ของขวัญของคุณเนี่ยมันดูเฉพาะจำเพาะบุคคลพิเศษเฉพาะคนที่คุณจะให้เท่านั้นได้ด้วยการเลือกริบบิ้นนะคะที่คุณชอบเนาะอันเนี้ยก็สามารถเลือกสีได้เลยที่บูติกเนี่ยเขาจะมีสีริบบิ้นหลากหลายมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นคุณก็สามารถที่จะ engrave ตัวขวดได้นะคะคือขวดแก้วของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยคุณจะ engrave ที่ขวดก็ได้ engrave ที่ฝาก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ wax seal แบบนี้อันนี้เป็นของใหม่นะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้มี wax seal ให้แต่อันนี้จริงๆแล้วเป็นวิธีการที่เราชอบทำมากนะคะเวลาเราส่งจดหมายให้กันเนี่ยนะคะแม้กระทั่งคนกันเองข้างๆกันเนี่ยเวลาจะทำอะไรให้การ์ดกันเราก็จะมี wax sealเรารู้สึกว่าเออมันเพอร์ซันอลหน่อยแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยการ์ดถูกเปิดแล้วนะเพราะแว็กซ์ซีลเนี่ยมันจะเมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะแตกออกใช่ไหมคะทำให้รู้ว่าจดหมายเนี่ยถูกเปิดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสที่เขาเริ่มทำนะคะการแว็กซ์ซีลเนี่ยก็สามารถเลือกตัวอักษรได้เลยนะคะว่าคุณจะส่งให้ P ส่งให้แล้วแต่ตัวย่ออันนี้เขาทำมาให้เป็นตัว M เป็นชื่อโมเมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ทำให้กล่องเนี่ยมันดูมีความแบบเพอร์ซันอลไลซ์มากขึ้นรวมถึงจะมีการ์ดน่ารักน่ารักนะคะที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเกิดไปช้อปปิ้งที่โจมาโลนลอนดอนบูติกนะคะก็สามารถที่จะสอบถามทางสไตลิสต์ของโจมาโลนลอนดอนบูติกได้เลยว่าอยากได้การ์ดใส่ลงไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไว้ข้างนอกนะคะใส่ถุงไปมอบให้กันนั่นเองก็สามารถทำได้ค่ะพูดมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Holiday Collection นะคะของโจมาโลนลอนดอนมีจำหน่ายแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดคุณชอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่แล้วหรือว่าอยากจะลองกลิ่นพิเศษพิเศษที่มีเฉพาะเป็น limited edition ในช่วง holidays นะคะก็ต้องรีบไปที่โจมาโลนลอนดอนบูติกกันค่ะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่สะดวกแล้วก็รู้จักกลิ่นเหล่านี้ดีอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องลองสามารถจับจ่ายได้เลยนะคะก็ไปที่ www.jomalone.co.th ได้เลยค่ะซึ่งความพิเศษแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมของโมเมนะคะดูคลิปของโจมาโลนลอนดอนทีไรดิฉันต้องมีโค้ดมาให้คุณค่ะเพราะว่าคุณจะต้องได้ของพิเศษแถมไปนะคะไม่ว่าคุณจะไปช็อปที่หน้าร้านหรือว่าช็อปที่ออนไลน์นะคะถ้าไปช็อปหน้าร้านแนะนำว่าให้คุณบอกเขาว่าดูโมเมมาเอาคลิปดิฉันให้เขาดูก็ได้ว่านี่ดูอันนี้มาแล้วมาช็อปปิ้งนะคะคุณก็จะได้ของพิเศษไปเป็น Orange Bitter Cologne นะคะไซส์ 9ml เนาะก็คือไซส์ที่เราเห็นอันนี้แหละนะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะ 9ml นะ1ชิ้นนะคะสำหรับใครที่ไปหน้าร้านแล้วก็ถ้าเกิดออนไลน์นะคะวิธีการที่จะทำให้ได้ออฟเฟอร์เดียวกันนะคะตอนเช็คเอาท์ก่อนจ่ายเงินนะคะให้ใส่โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะนั่นก็คือ MMXmas 23นะคะที่ตอนเช็คเอาท์มันจะมีจุดให้ใส่โค้ดส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะได้โคโลน Orange Bitters ขนาด 9ml ไปเช่นเดียวกันเหมือนไปที่บูทิคเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้มีเวลาจำกัดคุณสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ที่คลิปออกอากาศนะคะไปจนถึง
วันที่15พฤศจิกายนปีนี้เท่านั้นค่ะโอเคหลังจากที่ดูมาทั้งหมดฮอมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้คอมเมนต์กันมาด้านล่างค่ะว่าคุณรู้สึกว่ากลิ่นไหนมันจะใช่คุณมากที่สุดนะคะในช่วงฮอลิเดย์นี้มีกลิ่นไหนที่รู้สึกแบบโอ้ยอยากลองสนใจหรือว่าเคยลองแล้วดีใจที่เอากลับมาเล่าประสบการณ์กับHoliday Collection ของโจมาโลนลอนดอนมาแชร์กับโมเมแล้วก็เพื่อนๆคุณผู้ชมท่านอื่นกันก็แล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย